วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้แกจำผู้ชายที่เสิร์ฟหอยให้เราเมื่อคืนได้ปะพี่หล่อหล่อเซอร์เซอร์หรอฉันจะจ้างเขาจ้างมาเสิร์ฟหอยจ้างมาเป็นผัวเฮ้ยลินมีแฟนค่ะแล้วก็กำลังจะแต่งงานด้วยเอาแฟนเนี่ยมาทำความรู้จักพวกเราหน่อยแกต้องพาแฟนของแกมาเจอพ่อวันพรุ่งนี้ผมปกป้องครับเป็นแฟนของคุณลินเขาคุณเป็นใครมาจากไหนทำอาชีพอะไรขอบคุณที่กลับมาที่มาช่วยฉันในเรื่องที่มันสำคัญเนี่ยคือเราต้องแต่งงานกันจริงๆอะคือเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมาให้ได้เจอในวันที่ฝนโปรยลงมาฟ้าเป็นใจหอบและอ้อมรักมาแบบที่ไม่ได้ตั้งใจหรือพรมลิขิตถูกซ่อนเอาไว้ในวันที่เราได้พบในฤดูฝนทั้งที่มันควรเป็นฤดูที่คนเหงาแต่จะทำให้ใจของฉันมันไม่อับเฉาไม่ต้องแอบเศร้าเธอคือแสงสว่างในค่ำคืนที่มันควรจะมีแต่สีเทาอ้าวอยากให้ฤดูนี้มีเธอไปนานๆไม่แค่ฤดูเดียวก็ได้ที่สาบานแล้วอะไรล่ะที่ทำให้ฉันได้คิดแบบนี้ตกลงที่จะช่วยแกงั้นก็แปลว่าแกก็ต้องแต่งงานกับเขานะสิโอ้เผลอๆได้ผัวก่อนฉันอีกนั่นเนี่ยแกผัวหลอกๆไม่ใช่ผัวจริงๆซะหน่อยลินฉันขอถามแกอีกทีนึงฉันตัดสินใจแล้วเว้ยเรื่องมันมาขั้นนี้แล้วนะเว้ยฉันถอยหลังไม่ได้เด็ดขาดฉันเข้าใจแต่เขาจะไว้ใจได้ใช่ไหมอ่ะเอาจริงๆนะลินแกกับเขาอ่ะเพิ่งรู้จักกันได้แค่2วันเราไม่มีทางรู้เลยนะเว้ยว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนดีไม่คิดจะหาผลประโยชน์จากแกก็ดีไปแต่ถ้าเขาเป็นคนเลวมันเท่ากับว่าเขาเหมือนหนูตกถังข้าวสารเลยนะแล้วหนูพวกเนี้ยมันจะกินไม่เลือกกินให้ตัวเองอิ่มอิ่มแล้วก็ยังจะกิน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 เข้าไปอีกแกเข้าใจใช่ปะฉันเข้าใจเว้ยแกแต่ฉันไม่มีทางเลือกนี่หว่าทางเลือกเดียวของฉันก็คือฉันต้องเสี่ยงเว้ยลินชีวิตฉันเสี่ยงมาเยอะมากพอแล้วนะเว้ยเสี่ยงครั้งนึงไม่เป็นไรหรอกเอาเป็นว่าฉันจะระวังตัวเองให้ดีก็แล้วกันเฮ้ยเป็นไงเพี้ยนหาใครมุกพ่อวะเฮ้ยส่วงแล้วกูบาดนี่กูอั้งใจมาแต่โดนเฮ้ยหน้ามึงคือบ่มีความสุขวะเกิดยังขึ้นเฮ้ยนายยิงกูนั่นจ้างให้มึงแต่งงานน้ำเพิ่นติแล้วมึงตอบเพิ่นมาจังไหนกูตอบตกลงบอกอันนี้แม่มึงหูว่าการแต่งงานเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะเว้ยเบ้าเล่นเบ้าหัวบ่ได้เด็ดขาดตอนแรกกูคิดขึ้นเมื่อนั่นล่ะว่าการแต่งงานเนี่ยคนที่เฮาบ่ฮู้จักมันฟังเบิ่งบ่เขาทาแต่สิว่าไปแล้วกูก็ฮู้สึกดีกับเขาอีหลีแล้วอีกอย่างนึงกูเห็นเขาเดือดร้อนกับตากูเองกูเลยตัดสินใจซอยนิดใจดีคักของมึงนี่แล้วมึงสิบอกอีพลอยแม่งไหนวะห้ามบอกเด็ดขาดนะมึงอะเรื่องนี้ต้องเป็นความลับห้ามให้ไผหูเด็ดขาดอีกอย่างนึงเนี่ยเขาก็บ่ฮู้นําว่ากูเป็นไผเอ้า
แล้วมึงขึ้นมาบอกเพิ่นกูบอกแล้วเดี๋ยวเขาไปเสื้อกูกูเลยตับเลยอย่าแต่จิกิดโอ้ยกูก็เห็นใจมึงคักแต่ว่าเพี้ยนคิดถือคิดผิดเนาะบ้านตั้งแต่กูฟังมานะอันเลี้ยงบ้านเพิ่นซื้ออย่างนี้คุณลินเออขอบคุณว่าคุณเลี้ยงคุณลินเออขอบคุณว่าคุณลินว่าธรรมดานะมึงเบิ้งทรงเดาออกแนวแบบจิกกัดเป็นให้บักคักเนี่ยแล้วคุณลิ้นเนี่ยตัวดีเลยบอนาไว้ว่างใจเลยเหรอตั้งแต่กูเกิดมาเหรอมึงขึ้นเบิ้งเด้อกูไม่เคยพ่อเด้เป็นผู้แสผู้สาวจ้างคนแปลกหน้ามาแต่งงานเป็นผัวน้ำเหนียวมันประหลาดเลยมึงเอาสิซะอันโตแต่งงานน้ำเพิ่นไปแล้วเนี่ยเข้าไปในบ้านบ่มึงระวังตัวให้ดีเด้อสมคนรวยเนี่ยไว้ใจบ่ได้เด็ดขาดเลยเฮ็ดดีเข้าตัวเจ้าของยายลินคุณพ่อรอลินอยู่เหรอคะใช่พ่อรอแกรอให้แกสารภาพความจริงความจริงเรื่องผู้ชายคนนั้นพ่อรู้นะว่าแกไม่ได้เป็นแฟนไอ้ผู้ชายคนนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นเจ้าของฟาร์มไข่มุกลินไม่สารภาพความจริงหรอคะคุณพ่อเพราะว่าทุกสิ่งที่ลินพูดไปเป็นความจริงทั้งหมดแกนึกว่าฉันรู้ไม่ทันแกล่ะแกทำแบบนี้เพราะแกอยากได้ตำแหน่งประธานบริษัทลินกับคุณปกป้องเราเป็นแฟนกันจริงๆค่ะคุณพ่อแล้วเราก็รักกันมากๆด้วยนะคะแน่ใจนะว่าไม่ได้โกหกแน่ใจค่ะถึงแกกำลังจะแต่งงานกำลังจะมีครอบครัวแต่ฉันต้องแน่ใจก่อนว่าแกกับผู้ชายคนนั้นไม่ได้หลอกฉันก่อนที่ฉันจะพิจารณาการแต่งตั้งประธานใหม่คุณพ่ออยากจะทำอะไรคุณพ่อก็ทำเถอะค่ะเพราะว่าลินกับคุณปกป้องไม่ได้หลอกคุณพ่อแน่นอนค่ะไอ้มันจริงเหรอยายพลาดแล้วหนังสือว่าจ้างให้คุณมาแต่งงานกับฉันข้าพเจ้านายปกป้องมหาศาลเกรียงไกรต้องยินยอมเป็นเจ้าบ่าวของนางสาวรลินวงเรื่องไพศาลเป็นระยะเวลา2เดือนหรือจนกว่านางสาวรลินได้เป็นประธานบริษัทหลังจากที่นางสาวรลินได้เป็นประธานบริษัทสัญญานี้จะสิ้นสุดข้าพเจ้าจะเป็นอิสระและสัญญาว่าจะไม่กลับมาให้นางสาวรลินเห็นหน้าและจะไม่เรียกร้องอะไรเพิ่มเติมอ่านต่อสิคุณมีตั้งหลายข้อตลอดระยะเวลาที่อยู่กับนางสาวรลินต้องทำตัวเป็นสุภาพบุรุษห้ามแตะเนื้อต้องตัวห้ามขัดใจต้องดูแลนางสาวรลินอย่างสุภาพที่สุดนางสาวรลินอยากกินอะไรต้องออกไปหามาให้ใช้ทำงานบ้านได้ต้องทำตัวกลมกลืนกับทุกคนห้ามให้คนในบ้านจับได้ว่าแต่งงานกันหรอกห้ามนอนตื่นสายห้ามไปไหนคนเดียวโดยที่ไม่บอกห้ามโปรยเสน่ห์ให้กับผู้หญิงสาวอื่นบ่าวบ่ขอแต่เลยข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะทำตามสัญญาทุกข้ออย่างเคร่งครัดถ้าหากข้าพเจ้าทำผิดสัญญาข้อใดจะต้องถูกกลับ 5% ของเงินเดือนมันสัญญาท่าจะชัดฉันก็ต้องทำทุกอย่างให้มันรัดกุมไว้ก่อนเนี่ยคุณเพื่อที่พ่อเนี่ยจะจับโกหกเราสองคนไม่ได้ส่วนค่าว่าจ้างเนี่ยก็ตามที่ฉันบอกเลยทันทีที่คุณเซ็นสัญญาลงไปคุณจะได้เงิน 500,000 บาทโอนเข้าบัญชีทันทีหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็จะได้เงินเดือนเนี่ยเดือนละ 100,000 บาทสัญญานี้จะมีผลทางกฎหมายติดตรงไหนไหมแล้วถ้าติดผมแก้ได้ไหมครับไม่ได้ค่ะเซ็นจ้ะอ
าที่นี่ด้วยลินพ่อจะจัดงานแต่งงานให้เองจริงเหรอคะคุณพ่อจริงสิก็ลูกอยากแต่งพ่อก็จะจัดแต่งให้ยศครับฉันว่าฉันส่งคนไปอุ้มมันแล้วจับมันไปปล่อยไว้กลางทะเลไกลๆเลยดีไหมไม่ได้นะครับท่านฉันจะยอมให้ยายลินแต่งงานกับมันไม่ได้ฉันไม่อยากอยู่ร่วมชายคาเดียวกับมันให้คุณหนูลินแต่งงานเถอะนะครับท่านเคยได้ยินที่เขาพูดไหมครับว่าเอามิตรไว้ใกล้ตัวแต่ให้เอาศัตรูไว้ใกล้กว่าแต่ว่าพ่อจะเชิญแต่คนภายในนะเอาเป็นคนในครอบครัวคนอื่นเนี่ยพ่อจะไม่เชิญนะขอบคุณนะคะคุณพ่อขอบคุณที่เข้าใจลินแล้วก็ลินเห็นด้วยค่ะที่เราจะจัดแค่คนในครอบครัวลินก็ไม่ได้อยากได้งานใหญ่ค่ะโอ้ยบ่เป็นหยังดอกครับหลวงพ่อบ่ต้องเกรงใจผมเพิ่งขายที่ได้150ล้านก็เลยอยากสิทำนุบำรุงศาสนาในฐานะที่ผมเป็นชาวพุทธผู้นึงครับสร้างโบสถ์สำหรับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยหลายครับหลวงพ่อครับ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 หลวงพ่อครับครับหลวงพ่อครับครับครับหลวงพ่อสาธุครับสาธุครับสาธุครับ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 โอ้ยนี่จะเป็นขับหลายขับแท้ลุงพ่อว้าวขอบใจอยู่บ่เศร้าเลยอวยพ่อในเฮาเฮงเฮงรวยรวยสาธุโอ้ยแค่นี้ก็เฮงเฮงรวยรวยอยู่แล้วพ่อบอกลูกหรือยังว่าเฮาสิไปปฏิบัติธรรมยังเลยเออจังสั้นพ่อถ่ายอยู่นี่ก่อนเด้อเดี๋ยวแม่ไปเอาโทรศัพท์ก่อนเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยว่ามีคนบอกเพื่อนนี่ฮัทมูเออกูรู้สึกว่ามีร่างสังหรณ์แปลกๆว่ะว่าแล้วแม่กูโทรมาร่างสังหรณ์กูแม่นว่ะรู้ว่าแม่มึงหูแล้วว่ามึงกลับมาเมืองไทยไหมบ่บ่บ่ยังบ่หูหรอกเห็นจังไหนน้อบักทัดวิดีโอคอมานำคันกูรับตอนนี้เนี่ยหูได้ได้เนี่ยว่ากูอยู่ไทยเนี่ยบ่หลับสายเนี่ยหรือมันนอนไปแล้วพ่อลองโทรหาดูนิวยอร์กจากโมงแล้วลูกสามทุ่มครึ่งครับผมต่อแล้วเราเป็นยังหนาขึ้นสิทธิ์แท้ล่ะลูกบ่สบายบ่บ่ได้ครับแม่สบายดีครับหนาผมปกติอย่ามาตัวแม่ดอกบ่ได้ตัวครับผมสิตัวพ่อกับแม่ยังพ่อหรือว่าเฮาบ่ไปปฏิบัติธรรมแต่ว่าเฮาบินไปหาลูกแทนก็ดีคือกันพอดีครับพอดีอย่ามาครับอย่ามาอากาศพอดีครับที่นี่อยู่ไทยดีกว่าครับผมเป็นยังล่ะหรือว่ามึงนี่ยังปกปิดพ่อกับแม่อยู่บ่ครับผมบ่ได้ปิดบังผมเป็นลูกพ่อกับแม่ผมสิมีความรับอีหยังกับพ่อกับแม่ล่ะครับแน่เด้อแน่เด้ออย่าให้ฮู้ว่ามึงสุกเมียไว้เด้อ เป็นอีหยังล่ะลูกน้ำลายติดคอครับแม่ผมสุกงงสุกเมียยังครับบ่มีหรอกครับเวลาสิเข้าห้องน้ำผมยังบ่มีเลยครับว่าแต่พ่อกับแม่ล่ะครับมีความลับอีหยังกับผมบ่เนี่ยเฮ้ยเฮ็ดเป็นฮู้ไผเข้าฝันไปพอบ่ต้องมีไผเข้าฝันหรอกครับแค่ผมเห็นหน้าพ่อกับแม่แจ่มใสจังซี่เนี่ยผมก็ฮู้แล้วมีหยังบอกผมมาเลยฮู้บ่ว่าพ่อโตน่ะขายที่ได้
ทีที่มันเป็นทำเลทองนะลูกอีพ่อขายทีได้จังสี่เนี่ยเด็กเงินหลายเลยเหมือนพ่อครับไอ้มึงถ้วยขายได้เท่าไหร่150ล้านเฮ้ยพูดไปไหนวะเนี่ยแล้วอีพ่อขายทีได้จังสี่เด็กเงินหลายๆเนี่ยเอาไปเก็บไว้ใช้ครับสงสัยตู้เซฟเต็มแล้วมั้งอย่างที่มึงบอกละย้อนว่ามีมองเก็บกูก็เลยเอาไปสร้างโบสถ์ที่เหลือเนี่ยสิให้ลูกชายขอบคุณหลายๆครับพ่อโว้ยใครวะฮะบ่มีครับบ่มีผมอยู่คนเดียวโอ้ยพ่อตาฝาดแล้วสไปเดอร์แมนบ่นั่นบ่แม่นสไปเดอร์แมนครับอีพ่อแก่แล้วโอ้ตาฝาดแล้วครับอยู่คนเดียวครับนี่หน้าต่างครับเห็นบ่นี่ตึก Empire State ครับพ่อง่ามคักง่ามคักแม่ก็เห็นคือกันเล่นน่ะอืมว่างสายอย่างนี้พี่พ่อว่างสายอย่างนี้เท่านี้ก่อนเด้อครับผมจะไปเฮ็ดเวียกแล้วครับผมคิดฮอดเด้อพ่อครับอีแม่ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับผมพ่อแกนี่สุดยอดเลยนะหาสถานที่ได้โคตรไกลเลยแผนมันอยู่ชานเมืองต่างหากคงกลัวคนจะรู้ว่าฉันจะแต่งงานไอ้แกแล้วก็ขายหน้าแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นแค่งานแต่งงานหลอกยินดีด้วยนะจ๊ะน้องรักขอบคุณนะคะพี่สาวสุดที่รักของลินฉันขอให้งานแต่งของแกในวันนี้เนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะจ๊ะเขามาพูดอะไรกับแกวะเดินมาแล้วมันไม่เหยียบหรือเปล่าจะบอกทำไมทำไมซุ้มซ่ามาเดินสะดุดนิดหน่อยไม่ถูกอะไรแล้วมันเดินลงบันไดลงมาเมื่อกี้ไงจริงจะตับอีกแล้วมันจะทำบาดทำเย็บเลือดออกทำเนื้อไปลงมาเดี๋ยวมันดูเดี๋ยวมันเดือดร้อนไปลูกเรียบร้อยครับป่านนี้เจ้าเบ่ายังไม่มาสงสัยงานจะล่มซะละมั้งคะยังไงเนี่ยเจ้าเบ่าแกเมื่อไหร่จะมาคุณปกป้องกำลังมาค่ะแน่ใจเหรอว่ากำลังมาถ้าทางแผนของเราจะสำเร็จนะคะยกเลิกงานแต่งจะไม่มีการยกเลิกอะไรทั้งนั้นค่ะคุณพ่อเอ้ยายลินคุณวรงคะต้องให้เวลาคุณลินอีกสักหน่อยดีมั้ยคะนะคะได้ๆรอมาชั่วโมงแล้วนะจะรออีกสักครึ่งชั่วโมงจะเป็นไรไป
ขอโทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์อันนี้ลาบซี่มีปกป้องไม่หนุ่มให้หมอนี่ไว้ใจไม่ได้เทเฉยเลยเงียบเดมฉันโอเคเว้ยตามจริงฉันไม่โอเคดีกว่าแกเขาตกลงกับฉันแล้วอะแล้วฉันก็โอนเงินให้เขาแล้วด้วยอะแกเสียรู้มันแล้วเห็นไหมสุดท้ายมันก็อยากได้แค่เงินไม่ได้คิดจะช่วยกันจริงซะหน่อยไม่ไว้ใจไม่ได้จริงๆเลยอ่ะจะดูหน้าคนพวกนั้นมองฉันดีไหนคงจะสะใจฉันมากเลยอ่ะแค่เตรียม2 วันให้ฉันได้เลยน้อยโอ้ยนี่เราแต่งตัวมาเกอร์กันเหรอเนี่ยฮะนั่นสิคะวิวาล่มแบบนี้ถ้าคนอื่นเขารู้เข้าเนี่ยอายเขาแย่เลยแต่ก็ยังดีนะคะที่มีแต่คนในครอบครัวนัดว่าเรากลับกันดีกว่าเสียเวลาอะไรกันเรื่องอะไรกันผมว่าคำถามนี้นะครับคุณเนี่ยถามคุณตุลมากกว่าเดี๋ยวผมโทรให้ดีกว่าคุณรู้เหรอว่าฉันกำลังจะทำอะไรพอดีผมได้ยินคุณกับแม่ของคุณคุยกันให้ผมจัดการเถอะเผื่อว่ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นมันจะได้สาวไปไม่ถึงตัวคุณไงตุลเอาเบอร์มาให้ผมนี่มันเกี่ยวอะไรกับสามีฉันพูดพูดคุณตุลมีคนสาวให้ผมขับรถชนคุณปกป้องไม่จริงนะครับผมไม่รู้จักมันและอีกอย่างผมจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรล่ะครับไอ้กุ้ยนี่มันเป็นคนแต่งเรื่องขึ้นมาเองทั้งหมดมือถือมันอยู่ไหนไอ้กุ้ยเหรอรอแป๊บเบอร์ใครวะหน้าแปลกนะครับถ้าไม่รู้จักกันแต่ว่ามีเบอร์กันด้วยคุณพ่อจะจัดการเรื่องนี้ยังไงคะครั้งนี้ลินไม่ยอมค่ะคุณพ่อ
ามมันอะไรที่แกบอกว่าต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมอ่ะคุณทีนี้เนี่ยนะทำอะไรงงๆไม่รู้จักคิดผมไม่คิดว่ามันจะรอดยังมีหน้ามาพูดอย่างนี้มันรอดน่ะดีแล้วถ้าเกิดมันตายขึ้นมานะจะรับผิดชอบกันยังไงไหวสมองมีเนี่ยใช้เยอะๆหน่อยคิดถึงชื่อเสียงกันบ้างเวลาที่แกไปทำอะไรกันงงๆเนี่ยไอ้คนที่ตามเช็ดเนี่ยคือฉันผมขอโทษครับพ่อผมขอโทษเงยหน้าขึ้นมาแล้วมองตาฉันจำไหมฉันแต่งเขยเข้าบ้านมาเนี่ยให้มาช่วยกันทำประโยชน์ไม่ใช่ให้มาทำเรื่องสิ้นคิดผมขอโทษครับพ่อครั้งนี้ผมคิดน้อยไปหน่อยผมแค่อยากทำอะไรเพื่อครอบครัวของเราบ้างโง แกจะต้องชดใช้ทุกอย่างให้กับฉันเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่น้ำหน้าอย่างแกจะมีปัญญาทำอะไรฉันได้งั้นพี่ก็ดูน้ำหน้านี้เอาไว้แล้วกันต่อไปเนี้ยพี่จะได้เจอกับนางนกแกก็ดูหน้าฉันไว้แล้วกันแกจะได้เจอกับนรกเหมือนกันที่แรกเนี่ยเริ่มงานแต่งกันเลยจะได้รีบจบรีบกลับคุณพ่อไม่ได้จัดการอะไรให้ลินเลยเหรอคะพ่อสั่งสอนเขาไปแล้วแค่สั่งสอนเหรอคะคุณพ่อแล้วแค่จะเอาอะไรอีกอย่าเยอะนะคุณพ่อทำเหมือนว่าลินผิดทางนั้นที่พวกเขาเป็นคนผิดอ่ะคุณลินอย่าโทษใครนะครับเรื่องทั้งหมดผมเป็นคนผิดเองผมขอโทษแค่ขอโทษเหรอขอโทษแล้วคิดว่ามันจะพอเหรอแล้วแกจะเอายังไงต้องให้ตุนเขาก้มกราบเลยไหมฮะกล้าไหมล่ะถ้ากล้าก็กราบเลยสิกราบเลยมันจะมากเกินไปแล้วนะอ่ะหยุด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 แล้วแกจะเอายังไงจะจัดงานแต่งต่อหรือจะยกเลิกงานแต่งคุณพ่อถ้ายกเลิกงานแต่งก็ไปโรงพักกันให้หมดเนี่ยจะเอาอย่างนั้นไหมคุณพ่อคะว่าเราอย่ามีเรื่องกันดีกว่าครับผมไม่ได้เป็นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วอีกอย่างเรื่องก็ผ่านไปแล้วให้มันแล้วกันเถอะครับจนป่านนี้ยังไม่ยอมอีกจะบอกพี่ลินทำไมแต่งตัวนานจังเลยอะคะมัวแต่ขัดผิวอยู่หรอคะขัดแค่ไหนก็คงไม่ดูดีขึ้นเยอะหรอกมั้งคะอ
แล้วจะไปไหนฉันจะไปตามคุณปกป้องกับแกนานเกินไปแล้วว่ะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทำให้รอนานพอดีว่าผมต้องจัดการอะไรกับตัวเองเยอะพอเอาหนวดออกแต่งตัวขึ้นมาหน่อยเต็มสิบไม่หักเลยแก น้ำลายไหลแล้วเกิดว่าเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวพร้อมแล้วเราเริ่มพิธีกันเลยดีไหมคะได้เวลาสวมแหวนแล้วค่ะฉันจะเตรียมทุกอย่างไว้ให้คุณเองทั้งสินสอดแล้วก็แหวนแต่งงานคุณไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งนั้นลินคะไหว้ขอบคุณคุณปกป้องสิคะต้องไหว้ด้วยเหรอคะการทำความเคารพสามีเนี่ยเป็นสิ่งที่ภรรยาควรกระทำนะคะแกพลาดได้ยังไงนางลินมันเกือบใช้โอกาสนี้เหยียบย่ำพวกเราแล้วผมขอโทษครับแม่ผมไม่คิดว่าไอ้กุ้ยนี่มันจะเอาเรื่องขนาดนี้นี่ถ้าสามีของพาวอยู่นะคะคงจัดการในปกป้องได้แล้วไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องวันนี้ขึ้นหรอกแกมันก็ดีแต่พูดฉันไม่เห็นแกทำอะไรได้เลยสักอย่างอย่าแพ้แล้วก็พานสิคะพี่แนทฉันไม่ได้พานและคนอย่างฉันไม่มีวันแพ้ยายลินเลยโอเคค่ะวันนี้ไม่แพ้แต่วันหน้าอาจจะนะคะเพราะว่าผัวพี่ลินคนนี้เนี่ยดูท่าไม่ธรรมดาเลยพอได้แล้วยายพราวยายแนทตอนที่อยู่ในงานแกกระซิบอะไรกับนางรินทีแรกเนี่ยฉันกล่าวว่าจะเขี่ยขนแกออกไปให้พ้นๆเฉยๆแต่ว่าตอนเนี้ยฉันเปลี่ยนใจละแกและคนของแกจะต้องกระเด็นออกจากบ้านส่วนฉันก็จะขึ้นเป็นประธานบริษัทคอยดูแลทรัพย์สมบัติของแกแล้วก็แม่แกอ
คุณคุณเฮ้ยอะไรเป็นไรหรือเปล่าทำไมดูเมื่อไม่ได้เป็นไรแน่ใจน่าฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะแกและคนของแกจะต้องกระเด็นออกจากบ้านส่วนฉันก็จะขึ้นเป็นประธานบริษัทคอยดูแลทรัพย์สมบัติของแกแล้วก็แม่แกฉันจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมายุ่งกับสมบัติของแม่ฉันเด็ดขาดคุณลินแปลงหรือเปล่าคุณขึ้นไปข้างบนทำไมเนี่ยผมมีดิดฝังใจกับมันด้วยมันเคยบินมาเกาะที่หัวของผมแล้วมันก็หายไปผมหาไม่เจอผ่านไป3วันมันตายในหัวของผมเนี่ยขนลุกอ่ะคุณไม่ต้องเล่าแล้วคุณมันไม่ขยับเลยอ่ะมันไม่ไปไหนเลยอ่ะร้องไงดีอ่ะคุณคุณถ้ามันรู้ไงคุณว่าเรากลัวมันมันก็เลยไม่ยอมหนีไปไหนเฮ้ยอะไร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 คุณขยับคุณมันขยับขยับเหรอเฮ้ยอย่าบินอย่าบินอย่าบินโอ้ยคุณโอ้ยคุณลงคุณโอ้ยนี่แมงสาบยุงเนี่ยทำไมบินจังเลยเนี่ยคุณใส่มาเลยคุณใส่มาอย่ายั้งฟาดเลยฟาดฟาดไปแล้วเจ็บไหมอ่ะคุณมีใครแอบฟังเราอยู่สงสัยจะอยากเผือกเรื่องของเราแน่เลยอะถ้าอยากเผือกเรื่องของเราดีนะเราก็จัดให้เขาสักหน่อยจู่ๆทำไมเงียบไป
องอะไรอ่ะมองคุณเนี่ยบ้าบ้าอะไรคุณบอกว่าเราเป็นผัวเมียกันไม่ใช่เหรอฉันจ้างคุณมาแต่งงานกับฉันนะไม่ได้เป็นผัวเมียกันจริงๆซะหน่อยก็คุณบอกกับผมว่าให้เราเล่นเป็นผัวเมียกันให้เนียนคนอื่นจะได้เชื่อแล้วผมลองคิดดูเราสองคนก็เคยอะไรอะไรกันแล้วอีกสักครั้งจะเป็นไรป้าคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณก็น่าจะรู้เฮ้ยป้าป้าป้องไม่นะไม่ไม่ใจเย็นคุณละลิศอะไรของคุณเนี่ยตายเป็นบ้าอะไรเนี่ยตีผมทำไมผมนอนอยู่เฉยเฉยตรงไหนล่ะฉันดูออกเลยว่าคุณจะลวนลามฉันอ่ะเปล่าโก้นี่จำสัญญาแม่หรือไงหน้าที่สองข้อที่สามระบุไว้ว่าห้ามใช้สายตาลวนลามจ้องมองหรือว่าเล้าลมเป๊ะเวอร์แน่นอนฉันไม่คนเขียนสัญญาทำไมฉันจำไม่ได้สุดยอดยอดมนุษย์เอ้าโอ้อีเนียนบ่เต็มบาทวะเอ้าละลินมานี่หน่อยลูกนี่คุณตุลผู้จัดการใหม่ของบริษัทเราแล้วนี่ละลินลูกสาวผมสวัสดีครับดูแล้ววัยคงจะใกล้เคียงกันก็เรียกชื่อเล่นกันก็แล้วกันนะจะได้สนิทกันง่ายสนิทกันเร็วหน่อยสวัสดีครับลินขอตัวพ่อสักครู่นะคะอะไรคุณพ่อจะจับปุ้ยลินล่ะฉันล่ะคุณพ่ออะไรลินยังไม่ได้สนใจเรื่องนี้ค่ะเฮ้ยพ่อไม่ได้ให้แกแต่งงานตอนนี้ให้ดูใจกันไปก่อนนี่พ่อตั้งใจเลือกให้แกโดยตรงเลยนะเก่งแล้วด้วยรอด้วยฐานะดีการศึกษาสูงครบเหมาะสมกับแกที่สุดเชื่อพ่อเชื่อใจพ่อสิคุณลินเชิญนั่งก่อนครับไม่เป็นไรค่ะพอดีว่าฉันรีบอะค่ะฉันมีเรื่องจะบอกคุณด้วยค่ะว่าฉันไม่ควรให้ความหวังคุณแต่ว่าฉันไม่ได้ชอบคุณจริงๆอะค่ะขอโทษด้วยนะคะแล้วฉันจะบอกคุณพ่อให้ขอตัวนะคะแทนที่คุณจะเลือกคนที่ดีกว่าผมกลับไปคว้าไอ้สวะนั่นมาเป็นผัวผมจะทำให้คุณรู้ว่าคุณคิดผิดคุณลิน
ุนคะตรงนี้ตุ้มกดแน่หรือเปล่าอ่ะที่ทำให้คุณพ่อดุคุณน่ะแม่ขอโทษนะคะผมไม่ได้โกรธคุณแต่แม่ก็ยังรู้สึกไม่ดีอยู่ดีอ่ะเอาเป็นว่าแมทขอถ่ายโทษก็แล้วกันนะคะของขวัญวันแต่งงานฉันให้แกกาแฟพริกไทยสนับมือมีดสั้นเครื่องช็อตไฟฟ้าโซ่ยันยันอะไรวะยันล็อกความเมอร์จิ้นไงแกมียันแบบนี้ด้วยเหรอวะเฮ้ยของอาจารย์ชื่อดังเลยนะแกฉันสั่งออนไลน์มาแกใส่ใต้หมอนนะห้ามมาออกเด็ดขาดมีทั้งใส่บู๊ใส่มูแบบนี้เขาทำอะไรแกไม่ได้หรอกระวังรักษาตัวให้ดีเพราะยังไงในปกป้องมันก็เป็นผู้ชายยิ่งได้อยู่กับแกสองต่อสองในห้องนะมันก็ต้องมีขึ้นกันขึ้นกันขึ้นกันบ้างวะอะไรขึ้นวะอารมณ์ขึ้นไงถ้าเกิดในนั้นอ่ะมันหน้ามืดตามัวขึ้นมาแกก็จะได้ใช้ของพวกนี้แน่นอนแม่บอกฟังฟันธงฟันธงอย่ามาซากคุณฉันนี่คุณเห็นผมเป็นคนหื่นขนาดนั้นเลยเหรอก็ฉันเพิ่งรู้จักคุณนี่นาใครมันจะไว้ใจกันได้ง่ายๆเราเฮ้ยแสบมากไหมโดนสเปรย์พริกไทยฉีดใส่หน้าขนาดนั้นน่ะ
คุณว่ามันจะแสบไหมเล่าดีขึ้นแล้วลิงคุณป้องค่ะมาทานข้าวค่ะไม่มีมารยาทคุณพ่อคะพ่อพูดผิดตรงไหนถามทุกคนดูก็ได้ว่าไม่มีมารยาทจริงหรือเปล่าคุณนัทก็ได้หลานสาวสุดที่รักของคุณเนี่ยคุณบอกเองก็แล้วกันจะได้ไม่มีปัญหาคุณลิงลงมาเลยเวลาอาหารเช้าไปประมาณ15นาทีค่ะเมื่อคืนคงกินอิ่มกันจนจุกนะคะคุณเช้านี่ก็เลยตื่นสายใช่ไหมกินอะไรกันจนจุกคุณก็น่าจะรู้นะคะของอย่างนี้ไม่ต้องพูดออกมาหรอกแล้วพี่ดาทราบได้ยังไงคะว่าคุณลิงคุณป้องเขาทำอะไรกันอย่าบอกนะคะว่าพี่ดาเป็นพวกถ้ำมองฉันไม่ได้ถ้ำมองฉันก็แค่เดินผ่านแล้วเสียงมันดังมาเข้าหูจะกินกันก็กินเงียบๆไม่ใช่กินมูมามตะกะตะกะถึงจะกินมูมามแต่ก็กินอยู่ในห้องของตัวเองนะคะไม่ได้กินบนหัวคุณจะโอ้ยจะกินข้าวให้มันสงบสุขกันสักวันไม่ได้กันหรือไงนะฮะทานข้าวกันดีกว่าค่ะคุณปกป้องคะครับคือว่าเช้าเนี้ยเป็นอเมริกันเบรกฟาสต์ไม่ทราบทานได้ไหมอ่ะหรือถ้าเกิดว่าอยากได้ข้าวกระเพราหมูสับไข่ดาวที่บ้านเราก็ทำได้นะคะพี่แนทก็เกินไปนะคะคุณป้องเขาทานได้เขาก็คนเหมือนเราแหละค่ะแหมพราวคนเราเนี่ยมันก็มีหลายแบบประเภทไหนบ้างล่ะคะพี่แนทก็คนรวยแล้วก็คนจนละจ้ะจะจนหรือรวยก็คนเหมือนกันนั่นแหละค่ะมันจะเหมือนกันได้ไงคำว่าจนกับคำว่ารวยมันก็ต่างกันมองแค่คนยังมองพระแล้วให้ฉันไว้ใจให้แกบริหารบริษัทได้เลือกคู่ชีวิตยังเลือกให้เหมาะสมไม่ได้บางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้เลือกแค่ความเหมาะสมนะคะคุณพ่อเราเลือกแต่ความรักแล้วก็ความสามารถนะคะก็ได้ฉันจะรอดูรอดูความสามารถของสามีแกแต่ดูซิว่าจะทำให้ได้สักแค่ไหนและอย่าคิดนะว่าทำแค่นี้แล้วเนี่ยจะทำให้ฉันแต่งตั้งแกเป็นประธานบริษัทได้ฉันจะดูเลยว่าแกสองคนหลอกฉันกี่คุณอิ่มหรือเปล่าอ่ะอิ่มคุณทำไมเป็นห่วงผมเหรอคำพูดแค่นั้นทำอะไรผมไม่ได้หรอกคุณอึดกว่าที่ฉันคิดนะเนี่ยนี่คุณชมผมเหรออืมผมจะได้น้อมรับคำชมกวนประสาทละฉันไปแล้วนะคุณแล้วตอนที่ฉันไม่อยู่อ่ะอย่าลืมนะอยู่แต่ในห้องห้ามออกไปเพ่นพ่านที่ไหนเด็ดขาดแล้วถ้ามีคนพยายามจะถามอะไรจริงๆคุณก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องตอบอะไรเลยเข้าใจไหมนี่ผมติดคุกอยู่แล้วคุณเพิ่งรู้ไปเลยค่ะนันท์ไปค่ะเดี๋ยวคุณคุณบอกกับผมว่าเราลงเรือลำเดียวกันแล้วนั่นหมายความว่าปัญหาของคุณก็คือปัญหาของผมถ้าคุณอยากให้ผมช่วยอะไรคุณบอกผมได้เลยเข้าใจไหมผมอยากบอกคุณแค่นั้นอ
านะคะนัดรอลินแป๊บนึงนะคะคุณนึกไงถึงทำดีกับฉันอะก็คุณบอกกับผมไม่ใช่เหรอว่าเราลงเรือลำเดียวกันแล้วแน่ใจนะคุณไม่ใช่ที่คุณพูดดีทำดีกับฉันเนี่ยคุณอยากได้เงินเดือนหรือว่าค่าตัวเพิ่มเหรอผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยคุณคุณมาคิดเงินย้อนหลังนะกุลลินผมอยากช่วยคุณจริงๆด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีอย่างอื่นแอบแฝงเชื่อผมนะคุณลินว่าผมยืนอยู่ข้างเดียวกับคุณคิดเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมาให้ได้เจอในวันแล้วนะคะคุณลินฉันไปก่อนนะคุณอย่าลืมนะห้ามออกมาเด็ดขาดพูดห้ามตอบใครทั้งสิ้นอันนี้ก็เป็นเมนูประจำที่ฉันชอบสั่งทานนะครับเออรู้ว่าแต่วันนี้มันเหนียวไม่ถูกหมาไม่ถูกใจเข้าใจไหมท่านก็อย่าเอาเรื่องคุณปกป้องมารวมกับเรื่องของเนื้อสเต็กสิครับแกเป็นคนบอกฉันว่าไอ้ท่านเนี่ยให้เก็บมันมาไว้ใกล้ๆตัวจะได้อยู่ในสายตาเล็กๆแกดูดิแค่ฉันเห็นหน้ามันมาทานไปฉันกินอะไรไม่ลงเลยเฮ้ยแกไปคิดใหม่เลยนะคิดอยู่ว่าทำยังไงนะถึงจะให้มันเนี่ยไปอยู่ไกลๆฉันให้มันไปอยู่นอกโลกได้ด้วยยิ่งดีครับท่านครับเอางี้ดีไหมครับเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรดีไหมครับฉันไม่สนใจเรื่องเวรเรื่องกรรมเว้ยเอามันไปอยู่ไกลๆฉันทำให้ได้แต่ถ้าทำไม่ได้ฉันจะไล่แกออกจะใจเย็นครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมท่านถึงไม่ชอบคุณปกป้องทั้งที่คุณปกป้องเนี่ยยังไม่เคยทำอะไรท่านเลยนะครับไม่ถูกจะตายเข้าใจไหมเข้าใจคำว่าไม่ถูกชะตาไหมครับฉันไม่ชอบโง่เฮ้งมันอ๋อไม่ถูกชะตาครับเหตุผลแค่นี้พอไหมพอครับพอครับไปหาวิธีไม่ได้เจอกันนานเลยนะเพื่อนครับแกออกจากคุกมาเมื่อไหร่วันนี้พอออกมาปุ๊บคนแรกที่ฉันคิดถึงก็คือแกนี่แกรู้ไหมว่าฉันไม่ได้กินเนื้อดีๆแบบนี้นานแค่ไหนตั้งแต่ฉันเข้าไปติดคุกมาฉันกินยาเสพติดเว้ยแกทำตัวของแกเองฉันแค่ส่งแกไปรับโทษตามที่แกก่อไว้เท่านั้นสามพูดจาเพื่อนรักให้มันดีๆหน่อยเถอะฉันไม่ได้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่แกทำเรื่องชั่วๆจนทำให้ฉันขมวดตัวฉันไม่ได้โกงแกนะแต่ฉันช่วยให้แกรวยเร็วต่างหากแกเข้าใจความคิดฉันผิดไปยักยอกเงินโกงเงินฟอกเงินไอ้นี่แหละความหวังดีของแกแกไปให้พ้นหน้าฉันได้แล้วไปแกไม่มีสิทธิ์ไล่ฉันแกจะเอาอะไร
ฉันจะให้แกทุกอย่างแลกกับแกที่ไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าอีกชีวิตแกหรือชีวิตลูกสาวแกดีท่านเฮ้ยแค่นี้ก็โมโหก็เลยรู้หมดเลยว่าจุดอ่อนของแกคืออะไรอย่ายุ่งกับลูกสาวถ้าแกแตะต้องลูกสาวฉันแม้แต่ปลายก้อยฉันจะไม่แค่ส่งแกติดคุกแต่ฉันจะส่งแกไปติดในนรกเลยนี่ฉันต้องกลัวแกด้วยวันนี้ฉันแค่ผ่านมาทักทายหลังจากวันพรุ่งนี้แล้วแกเตรียมตัวไว้ให้ดีแล้วกันปังโทรมาทำไมนี่แกยังจะให้ฉันต้องรออีกถ้าไม่ใช่เพราะไอ้วรงเอาหลักฐานให้ตำรวจเนี่ยฉันคงไม่ถูกจับฉันต้องเสียเวลาเป็น10ปีต่อไปเนี่ยฉันจะไม่รออีกต่อไปไม่ต้องมาห้ามฉันรู้ว่าฉันทำอะไรฉันจะต้องทำให้แกทรมานเป็นร้อยเท่าพันเท่าไอ้วรงขโมยของจับให้ได้คาหนังคาเขาคือเว้าเล่าได้จ้าเอ้ากูเป็นคนอีสานก็ต้องเว้าเล่าตัวเนาะเอ้าคือบ่เคยบอกเมียจะเจือแน่สั่นคุณปกป้องอยู่จังหวัดใดจ้าเป็นหนุ่มแจนคอนก็ย้อนเว้าไทยบ่แช่งเป็นคนขอนแก่นเอ้ยเมียได้เป็นคนบ้านไหนหนองบัวลำพูจ้าหนองบัวลำพูคนบ้านเดียวกันโอ้ยชิบหายที่ห้องโอ้ยเป็นอย่างอยู่นี่ตำบักหุ่งแล้วก็ปิ้งซีนจ้าไอ้ปิ้งซีนเป็นปิ้งซีนผมตำให้โอ้คุณปกป้องเฮ็ดเป็นติเฮ็ดเป็นตัวน้อคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่เลยเฮ็ดเป็นสบายเลยครับผมของโปรดเลยล่ะนี่คือได้ล่ะหันซีน2ตอนนะคะเออนี่เมื่อบ้านของบ่นี่เมื่อแน่บ่เมื่อแน่จ้าโอ้ดีใจดีใจครับผมหูตาตำบักหุ่งคือคุณนัทคะเดี๋ยวอีก15นาทีเราจะมีนัดบรีฟงานกับคุณสรยุทธนะคะเลื่อนไปก่อนคะหัวลำพูจ้าของหัวลำพูแม่
คนบ้านเดียวกันบ้านนี้ดีใจดีใจได้พ่อกันเด้อโอ้ยทำไมไม่รับโทรศัพท์เนี่ยทำไมอยู่ปกป้องโทรหาสามีอยู่เหรอตาเขาไม่ว่างรับสายหรอกนะใส่เลยจ้ะอันนี้ซุปก็ไม่จ้ะซุปก็ไม่ซุมนอมไม้ซุมนอมไม้แม่โอ้ยคุณฟังกระไรไม้แม่นี่น่ะเหรอเจ้าของฟาร์มไข่มุกดูจากสภาพแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนงานในฟาร์มหอยมากกว่าทำไมคะแค่กินส้มตำไข่ไข่เขากินกันทั้งนั้นนะไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยใช่แต่จะกินทั้งทีเนี่ยมันก็ควรจะกินให้มีมารยาทไม่ใช่ลงไปกินเกลือกลั่วกับถ้าเกิดว่าใครเขารู้ว่าแฟนของลินจนเนี่ยอายเขาแย่เลยนะแฟนของลินไม่ได้จนค่ะโถน้องลินปกติก็เห็นฉลาดดีนี่ทำไมมาตกมาตายเอาง่ายๆแบบเนี้ยดูก็รู้แล้วว่ามันโกหกทำไมมันโง่แบบนี้ล่ะจ๊ะเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยพี่ขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะจะเอาไว้ดูเวลาเครียดผมเป็นผู้ชายที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นสามีของคุณลินพี่แนทจะทำยังไงกับไอ้ปกป้องต่อล่ะคะคนอย่างมันเนี่ยต้องเจอกับคนอย่างผมเนี่ยฉันจะตัดไอ้ปกป้องมันแบบถอนรากถอนโคนเลยถ้าคุณพ่อทำอะไรคุณปกป้องลินไม่ยอมคุณพ่อแน่คุณพ่อรอฟังข่าวดีได้เลยครับฉันกล้าหายไปไหนเนี่ยไม่ต้องเดี๋ยวผมค้นเอง